wanna share this feeling every day. So let this love last. Get inside of your heart. Trust me enough to try my way and let this love last. Get inside of your heart. L O V E. Some just simply can't. มี2 อย่างก็คือพีคณิตบุรินทร์แล้วก็วงจรลอจิกนะคะสำหรับพีคณิตบุรินทร์ก็จะเป็นคณิตศาสตร์นะคะใช้ในการอธิบายแล้วก็ออกแบบวงจรดิจิตอลและอิเล็กทรอนิกส์โดยจอห์นบูธเป็นผู้ออกแบบนะคะแล้วก็เป็นหลักการพีคณิตบุรินทร์ก็คือการใช้เลขหาร2หน่วยนับในระบบและใช้หลักทางลอจิกและสเตทในรูปแบบของ AND OR NOT นะคะหลักการเบื้องต้นของวงจรลอจิกนะคะคือการใช้ตัวแปร2สภาวะมีข้อกำหนดก็คือ input แล้วก็ output มีเพียง2สภาวะเท่านั้นใน2สภาวะที่กล่าวถึงอาจจะอยู่ในสภาวะใดสภาวะหนึ่งก็ได้นะคะค่ะสำหรับในระบบอิเล็กทรอนิกส์ลอจิกนะคะเราใช้ระดับของแรงดันไฟฟ้าแทนสภาวะทั้ง2คือลอจิก1แทนแรงดันไฟฟ้าที่เป็นบวกนะคะลอจิก0แทนแรงดันไฟฟ้าที่มีค่าเท่ากับ0ค่ะหลักการเบื้องต้นของพีคณิตบุรินทร์นะคะเป็นเทคนิคแบบหนึ่งที่ใช้การลดรูปโดยใช้ตัวอักษร A B C D แทนตัวแปรนะคะมี2สภาวะแทนด้วย0หรือ1ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแต่ละตัวใช้เครื่องหมายเลขคณิตได้แก่เครื่องหมายจุดนะคะแทนA แทน N ค่ะเครื่องหมายบวกแทน O เครื่องหมายลบแทน NOT นะคะหลักการทำงานของวงจร N หลอดไฟจะติดเมื่อสวิตช์ A และสวิตช์ B ปิดวงจรดังภาพค่ะดังนั้นนะคะเราจะสามารถเขียนตารางความจริงสำหรับวงจร N ได้ดังนี้ก็คือA 0 B 0จะได้เท่ากับ Y เท่ากับ A or B เท่ากับ0นะคะ A 0 B 1จะได้เท่ากับ0 A 1 B 0จะได้เท่ากับ0 A 1 B 1ก็จะเป็น1นะคะหลักการทำงานของวงจร OR นะคะหลอดไฟจะติดเมื่อสวิตช์ A หรือสวิตช์ B ตัวใดตัวหนึ่งหรือสวิตช์ทั้ง2เปิดปิดวงจร นะคะดังนั้นเราจะสามารถเขียนตารางความจริงสำหรับวงจรออได้ดังภาพนี้นะคะสำหรับน็อตนะคะก็คือการกลับค่าสภาวะตัวแปรดังนั้นเราสามารถเขียนตารางความจริงสำหรับวงจรน็อตได้ดังนี้ค่ะ A 0ก็จะได้ y เท่ากับ A น็อต A 1 A 1ก็จะได้ y เท่ากับน็อต A 0นะคะทฤษฎีของพีคบุรินทร์นะคะมีอยู่10ทฤษฎีด้วยกันทฤษฎีกฎที่1นะคะก็คือกฎการสลับที่ค่ะมีอยู่2ข้อก็คือ A and B เท่ากับ B and A นะคะข้อที่2ก็คือ A or B เท่ากับ B or A ค่ะทฤษฎีบทที่2ก็จะเป็นกฎการจัดหมู่นะคะก็จะเป็นในวงเล็บA and B ในวงเล็บปิด and C นะคะแล้วก็เท่ากับ A and ในวงเล็บ B and C ค่ะข้อ2นะคะก็จะเป็นในวงเล็บ A or B วงเล็บปิด or C เท่ากับ A or ในวงเล็บ B or C ค่ะทฤษฎีบทที่3ก็คือกฎการกระจายนะคะมี2ข้อด้วยกันข้อที่1นะคะ A or ในวงเล็บ B and C เท่ากับ A or B and A or C ค่ะข้อที่2ก็จะเป็น A or ในวงเล็บ B ขออภัยค่ะข้อที่2นะคะ A and ในวงเล็บ B or C เท่ากับในวงเล็บ A or B ในวงเล็บปิดแล้วก็อีกวงเล็บค่ะก็คือA or C วงเล็บปิดค่ะบทที่4นะคะกฎความเป็นเอกลักษณ์นะคะมี2ข้อก็คือ A or A เท่ากับ A บทที่5กฎการเป็นพิเศษนะคะในวงเล็บ not A วงเล็บปิดเท่ากับ not A
A A and A or B และ A 2ก็จะเป็น A or ในวงเล็บ A and B เท่ากับ A ค่ะบทที่7นะคะมีอยู่3ข้อดังนี้นะคะมีอยู่4ข้อนะคะก็จะเป็น0 and A เท่ากับ A 1 or A เท่ากับ A 1 and A เท่ากับ1 0 or A เท่ากับ0นะคะบทที่8ก็จะมีอยู่2ข้อก็คือ not A and A เท่ากับ1 not A or A เท่ากับ0นะคะบทที่9ค่ะก็มีอยู่2ข้อก็คือ A and not A B เท่ากับ A and B A or ในวงเล็บ and A and B บทที่9ก็จะมีอยู่2ข้อดังรูปต่อไปนี้นะคะนี่ก็จะเป็นทฤษฎีบทที่10ค่ะแล้วก็ตัวอย่างการนำไปใช้นะคะทฤษฎีบทที่10มีอยู่2ข้อด้วยกันนะคะดังภาพค่ะค่ะสำหรับการใช้ทฤษฎีของบูรินนะคะการออกแบบวงจรลอจิกนะคะก็จำเป็นต้องลดรูปให้น้อยที่สุดเพื่อให้จำนวนอุปกรณ์ในวงจรมีน้อยที่สุดนะคะลดเวลาหน่วงของวงจรลงได้ก็คือเวลาที่ใช้ในการทำงานของวงจรนับจากอินพุตไปจนถึงเอาท์พุตนะคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างการลดรูปนะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับพีคณิตบูลีนนี่ก็คือการบ้านนะคะแล้วก็ให้ลองไปทำดูค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะต่อไปก็เป็นเรื่องระบบเลขานะคะเลขฐานหมายถึงกลุ่มข้อมูลที่มีจำนวนหลักตามชื่อของฐานนั้นๆ นะคะเช่นเลขฐาน2ฐาน8และฐาน10ประกอบด้วยข้อมูลตัวเลขจำนวน2หลักคือเลข0และเลข1หลัก8ก็จะมีเลข0ถึงเลข7และหลัก10ก็0ถึง9ค่ะดังนี้นะคะระบบคอมพิวเตอร์ที่มีการใช้ระบบเลขฐาน4แบบนะคะคือเลขฐาน2เลขฐาน8เลขฐาน10และเลขฐาน16ค่ะเลขฐาน2เลขฐาน2คือตัวเลขที่มีค่าไม่ซ้ำกัน2หลักคือเลข0และเลข1เป็นเลขฐานเดียวที่เข้ากันได้ในระบบฮาร์ดแวร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรงพอการใช้เลขฐานอื่นจะสร้างความยุ่งยากให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างมากเช่นเลขฐาน10มีตัวเลขที่เป็นสถานะต่างกันถึง10ตัวในขณะที่ระบบไฟฟ้ามีเพียง2สถานะซึ่งในช่วงเวลา1-1มีเพียงสถานะเดียวเท่านั้นแต่ละหลักของเลขฐาน2เรียกว่า BIT เลขฐาน8นะคะเลขฐาน8มีความสัมพันธ์กับเลขฐาน2คือเลขฐาน2มีจำนวน3หลักแทนด้วยเลขฐาน8 1หลักดังนั้นเราจึงสามารถเขียนเลขฐาน2 6บิตแทนด้วยเลขฐาน8 2บิตการใช้เลขฐาน8แทนเลขฐาน2ทำให้เราได้จำนวนบิตที่สั้นลงเลขฐาน10คือตัวเลขที่มีค่าไม่ซ้ำกัน10หลักคือเลข0ถึงเลข9เป็นเลขฐานที่มนุษย์คุ้นเคยและใช้ในชีวิตประจำวันมากที่สุดตัวเลขที่มีจำนวนมากกว่า9ให้ใช้10ซึ่งเป็นการกลับมาใช้1และ0อีกเพียงแต่ค่าของ1จะเปลี่ยนไป10เท่าของมันเองเช่น333แม้จะใช้3ทั้งหมดแต่ตำแหน่งของตัวเลขย่อมมีความหมายตามตำแหน่งของแต่ละหลักนั้นเราคือหลักหน่วยน้อยกว่าหลัก10 10เท่าหลัก10น้อยกว่าหลัก100 10เท่าตามลำดับนะคะต่อไปเลขฐาน16เลขฐาน16มีความสัมพันธ์กับเลขฐาน2คือเลขฐาน2มีจำนวน4หลักแทนด้วยเลขฐาน16จำนวน1หลักดังนั้นเราจึงสามารถเขียนเลขฐาน2 8บิตแทนด้วยเลขฐาน16 2บิตการใช้เลขฐาน16แทนเลขฐาน2ทำให้เรามีจำนวนบิตสั้นลงระบบเลขฐาน16ฐานของมันจะมีค่า16
ซึ่งจะใช้ตัวเลขที่ไม่จำกัดทั้งหมด16ตัวคือเลข1ถึงเลข9และ A ถึง F ตัวอักษร6ตัวจะแทน10ถึง15ตามลำดับนะคะการแปลงตัวเลข1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1เป็นเลขฐาน16เป็นเลขฐาน16สามารถทำได้โดยการแบ่งกลุ่มย่อยๆออกเป็น4ชิ้นดังนี้1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1จะเห็นว่าแบ่งออกเป็นกลุ่มละ4ชิ้นจะมี2ชิ้นบนที่จัดกลุ่มไม่ได้ให้เติม0ไปในกลุ่มนั้นให้ครบ4ชิ้นหลังจากนั้นแทนตัวเลขด้วยกลุ่มฐาน16ดังนี้2 A F D ดังนั้นนะคะจะได้1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1จะมีค่าเท่ากับ2 A F D ค่ะการแปลงเลขฐาน10เป็นเลขฐาน2นะคะคำศัพท์ที่จำเป็นต้องรู้จักเพิ่มเติมและเข้าใจตรงกันก็คือ1บิดคือหลักแต่ละหลักในระบบเลขฐาน2นะคะเช่น1 1 0ประกอบด้วย3บิด2นะคะบิดที่มีนัยสำคัญสูงสุดคือบิดที่อยู่ซ้ายมือสุดเป็นบิดที่มีค่าประจำหลักมากที่สุดนะคะเช่น1 0 0บิดที่มีในแง่สำคัญสูงสุดคือ1เพราะมีค่าประจำหลักเป็น2ยกกำลัง2 3นะคะบิตที่มีในแง่สำคัญต่ำสุดคือบิตที่อยู่ทางขวามือสุดนะคะซึ่งเป็นบิตที่มีค่าประจำหลักน้อยสุดนะคะเช่น1 1 0บิตที่มีค่าต่ำสุดคือ0เพราะมีค่าประจำหลักเป็น2ยกกำลัง0ให้สังเกตค่าประจำหลักของบิตที่มีในแง่สำคัญต่ำสุดจะมีค่าเป็น2ยกกำลัง0เสมอค่ะการแปลงเลขฐาน2เป็นเลขฐาน10การแปลงเลขฐาน2ให้กลับไปเป็นเลขฐาน10ต้องอาศัยค่าประจำหลักของแต่ละบิตในเลขฐาน2ที่ต้องการแปลงโดยเราจะแยกตัวเลขให้แต่ละบิตมาคูณด้วยค่าประจำหลักแล้วนำผลลัพธ์จากการคูณดังกล่าวมารวมกันนะคะจะได้เลขฐาน10ที่มีค่าตรงกับเลขฐาน2ค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างของการแปลงเลขฐาน10นะคะเลขฐาน2ก็จะเป็น1 0 0 0 1นะคะแล้วก็จะแยกออกมาเป็น1คูณ2ยกกำลัง0นะคะ0คูณ2ยกกำลัง1 0คูณ2ยกกำลัง2 0คูณ2ยกกำลัง3และ1คูณ2ยกกำลัง4นะคะจากนั้นเราก็นำทั้งหมดมารวมกันนะคะก็จะได้เป็น17ค่ะต่อไปเป็นการบวกเลขฐาน2นะคะการบวกเลขฐาน2มีหลักการเหมือนการบวกเลขฐาน10ที่เราคุ้นเคยเพียงแต่ตัวเลขในแต่ละหลักของฐาน2จะมีค่ามากที่สุดคือ1นั่นหมายความว่าในหลักใดๆที่มี1บวกกับ1จะได้ผลลัพธ์เป็น0และทดค่า1ไว้ในหลักถัดไปซ้ายมือดังตัวอย่างต่อไปนี้นะคะค่ะสำหรับตัวอย่างนี้นะคะตัวตั้งก็คือ1 0 0 1 1ตัวบวกก็คือ1 0 1 1นะคะ1บวก0ก็จะได้เท่ากับ1นะคะแล้วก็1บวก1ก็จะได้เท่ากับ0แล้วก็พ่นไปในหลักถัดไปนะคะ0บวก0ก็จะได้0แต่ว่ามีตัวพ่นอีก1ก็จะได้เป็น1นะคะต่อไปก็จะเป็น0บวก1ก็จะได้เป็น1ค่ะแล้วต่อไปก็1ไม่มีตัวบวกก็เลื่อนลงมานะคะสรุปแล้วผลลัพธ์ของตัวอย่างนี้นะคะก็จะได้เป็น1 1 1 0 1ค่ะต่อไปก็เป็นการลบเลขฐาน2นะคะการลบเลขฐาน2ก็คล้ายๆกับการบวกเลขค่ะเราก็ตั้งไว้นะคะตัวอย่างนี้ก็ตั้ง10 0 1 1นะคะลบด้วย1 0 1 0นะคะ1ลบ0ก็จะได้เท่ากับ
1นะคะ1ลบ1ก็ได้เท่ากับ0ค่ะ0ลบ0ก็ได้เท่ากับ0นะคะแต่ว่า0ลบ1ลบไม่ได้นะคะดังนั้นเราก็ไปดูมาจากตัวถัดไปนะคะก็จะเป็น1ลบ1ก็จะได้เท่ากับ1นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็เลื่อนลงมาก็จะได้เป็น0นะคะค่ะสำหรับระบบเลขหารก็มีเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะความสัมพันธ์และฟังก์ชันนะคะคู่ลำดับใดๆจะมีสมาชิก2ตัวคือสมาชิกตัวหน้าและสมาชิกตัวหลังสิ่งสำคัญในการเป็นคู่ลำดับคือจะต้องเป็นคู่และมีลำดับในคณิตศาสตร์มักเขียนคู่ลำดับในรูป A B อ่านว่าคู่ลำดับ A B โดยที่ A เป็นสมาชิกตัวหน้าและ B เป็นสมาชิกตัวหลังนะคะเนื่องจากคู่ลำดับจะต้องเป็นคู่และมีลำดับดังลำดับของสมาชิกซึ่งมีความสำคัญนั่นคือถ้า A ไม่เท่ากับ B แล้ว AB ไม่เท่ากับ BA และ AB เท่ากับ CD ก็ต่อเมื่อ A เท่ากับ C และ B เท่ากับ D คู่ลำดับอาจจะมีสมาชิกตัวที่1และสมาชิกตัวที่2เท่ากันก็ได้เช่น11 22จากตัวอย่างนะคะจงหาค่า X และ Yที่จะทำให้คู่ลำดับต่อไปนี้เท่ากันตัวอย่างที่1นะคะเนื่องจาก x 2ในวงเล็บ x 2เท่ากับในวงเล็บ1 y ดังนั้น x เท่ากับ1และ y เท่ากับ2ค่ะข้อ2นะคะ x บวก1 y เท่ากับ2ลบ y x ลบ1จะได้ x บวก1เท่ากับ2ลบ yx บวก y เท่ากับ1เป็นสมการที่1นะคะ y เท่ากับ x ลบ1 y ลบ x เท่ากับลบ1เป็นสมการที่2นะคะคำตอบก็คือ x เท่ากับ1และ y เท่ากับ0ค่ะผลคูณคาร์ดิเชียนนะคะให้ a และ b เป็น2เซตใดๆผลคูณคาร์ดิเชียนของเซต a และ b เขียนแทนด้วย a คูณ b เป็นเซตของคู่ลำดับ ab ทั้งหมดที่เกิดขึ้นได้โดยที่สมาชิกตัวแรกของคู่ลำดับเป็นสมาชิกของ A เป็นสมาชิกของ A เล็กเป็นสมาชิกของ A ใหญ่และสมาชิกตัวหลังของคู่ลำดับเป็นสมาชิกของ B B เป็นสมาชิก B เล็กเป็นสมาชิกของ B ใหญ่นั่นคือ A คูณ B เท่ากับ AB โดยที่ A เล็กเป็นสมาชิกของ A ใหญ่และ B เล็กเป็นสมาชิกของ B ใหญ่ตัวอย่างนะคะกำหนดให้ a เท่ากับ1 2และ b เท่ากับ3 4จงหา a คูณ b ก็วิธีทำก็ในอย่างในตัวอย่างนี้เลยนะคะคุณสมบัติของผลคูณคาร์ดิเชียนค่ะถ้า a และ b เป็นเซตจำกัดจำนวนสมาชิกของเซต a คูณ b เท่ากับจำนวนสมาชิกของเซต a คูณกับจำนวนสมาชิกของเซต bถ้า A และ B เป็นเซตอนันต์จำนวนสมาชิกของ A คูณ B เป็นอนันต์ด้วยนะคะผลคูณคาร์ดิเชียนของเซต A กับเซตว่างคือเซตว่างจะได้ว่า A คูณเซตว่างเท่ากับเซตว่างค่ะถ้า A เท่ากับ B และ A คูณ B เท่ากับ B คูณ A ค่ะความสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์หมายถึงเซตที่มีสมาชิกเป็นคู่ลำดับใช้ R เป็นสัญลักษณ์แทนค่ะความสัมพันธ์ให้ A และ B เป็นเซตใดๆความสัมพันธ์จาก A ไปยัง B คือเซตใดๆที่มีสมาชิกเป็นส่วนหนึ่งของคู่ลำดับที่เกิดจาก A คูณ B นั่นคือเซต R จะเป็นความสัมพันธ์จาก A ไปยัง B ก็ต่อเมื่อ R เป็นสับเซตของ A คูณ B สามารถเขียนความสัมพันธ์ได้2แบบคือแบบแจกแจงสมาชิกและแบบแจกแจงเงื่อนไขตัวอย่างนะคะกำหนดให้ a เท่ากับ1 2 3และ b เท่ากับ3 6จงหาความสัมพันธ์จาก a ไป b แบบแจกแจงนะคะสมาชิกเมื่อ r ห้อย1เป็นความสัมพันธ์มากกว่า r ห้อย2เป็นความสัมพันธ์น้อยกว่าและ r ห้อย3เป็นความสัมพันธ์เท่ากับจากที่ได้กำหนดนะคะวิธีทำและคำตอบก็อยู่ในตัวอย่างเลยค่ะโดเมนและเลนส์ของความสัมพันธ์นะคะถ้า R เป็นความสัมพันธ์ใดๆจากเซต A ไปยังเซต B และ R เป็นเซตย่อยของ A คูณ B แล้วโดเมนของความสัมพันธ์ R คือเซตของสมาชิกตัวแรก
ทั้งหมดของคู่ลำดับเขียนแทนด้วยโดเมนหรือ d ใหญ่ห้อย r เล็กนั่นคือโดเมนเท่ากับโดยที่ a b เป็นสมาชิกของ r ส่วนเล็กของความสัมพันธ์ r คือเซตของสมาชิกตัวหลังทั้งหมดของคู่ลำดับเขียนแทนด้วย r ใหญ่ห้อย r เล็กนั่นคือเรนเท่ากับb โดยที่ ab เป็นสมาชิกของ r ตัวอย่างนะคะ r เท่ากับ r เล็กเท่ากับ1แล้วก็ a เล็ก2แล้วก็ b เล็ก3แล้วก็ c ค่ะจงหาโดเมนและเลนนะคะวิธีทำก็คือโดเมนเท่ากับ1 2 3แล้วก็เลนเท่ากับ ab c ค่ะฟังก์ชันนะคะฟังก์ชันคือความสัมพันธ์หรือเซตที่มีสมาชิกเป็นคู่ลำดับโดยที่แต่ละคู่ลำดับจะมีสมาชิกตัวหน้าซ้ำกันไม่ได้นะคะหรือถ้าสมาชิกตัวหน้าเหมือนกันแล้วสมาชิกตัวหลังต้องเหมือนกันด้วยค่ะก็อาร์อาร์ห้อยหนึ่งนะคะก็เป็นลบหนึ่งศูนย์แล้วก็ศูนย์หนึ่งแล้วก็สามสี่นะคะอาร์ห้อยสองนะคะเป็นหนึ่งสองสองสามสามสี่แล้วก็สี่ห้าค่ะอาร์ห้อย3นะคะเป็น1 3 2 4 1 5 3 4ค่ะอาร์ห้อย4นะคะเป็น AB CD AB แล้วก็ DC นะคะจะเห็นว่า R1 และ R2 เป็นฟังก์ชันเพราะสมาชิกตัวหน้าของคู่ลำดับทุกคู่ต่างกันทั้งหมดค่ะ R3 ไม่เป็นฟังก์ชันเพราะคู่ลำดับ1 3และ1 5มีสมาชิกตัวหน้าซ้ำกันนะคะส่วน R4 เป็นฟังก์ชันเพราะคู่ลำดับที่1และคู่ลำดับที่3มีสมาชิกตัวหน้าเหมือนกันนะคะสมาชิกตัวหลังก็เหมือนกันด้วยนะคะการหาค่าฟังก์ชันนะคะการหาค่าฟังก์ชันใดๆคือการหาค่าฟังก์ชัน f ที่ x หรือหาค่า f เพื่อกำหนดค่า x มาให้นะคะตัวอย่างค่ะกำหนดให้ f เท่ากับลบ2 x ยกกำลัง2บวก x ลบ1จงหาค่าf0 f1 แล้วก็ f ลบ1นะคะจากค่าที่ให้มาเราก็แทนลงไปในสมการที่กำหนดให้เลยนะคะก็จะได้ออกมาตามวิธีทำนี้เลยนะคะก็สุดท้ายก็เป็นแบบสุดท้ายอยู่นะคะฝากให้เพื่อนๆกลับไปทำดูนะคะขอบคุณค่ะอ่ะปัดนี่นี้เราจะเรียนเรื่องเซตกันนะคะเซตนะคะหมายถึงกลุ่มหมู่พวกโดยต้องทราบแน่นอนว่าสิ่งใดอยู่ในกลุ่มหรือไม่อยู่ในกลุ่มนะคะสิ่งที่อยู่ในกลุ่มนะคะเราจะเรียกว่าสมาชิกของเซตค่ะซึ่งแต่ละเซตนะคะอาจจะมีหรือไม่มีสมาชิกก็ได้นะคะโดยทั่วไปจะใช้ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่แทนชื่อของเซตและแทนสมาชิกของเซตด้วยตัวภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กหรือแทนด้วยตัวเลขหรืออักษรอื่นๆก็ได้นะคะเช่นเซตของสีธงชาติไทยนะคะก็จะได้แก่สีขาวสีแดงสีน้ำเงินนะคะเซตของจำนวนเต็มบวกนะคะที่น้อยกว่า10นะคะก็จะได้แก่1 2 3 4 5 6 7 8 9ค่ะการเขียนเซตนะคะก็จะมีอยู่2วิธีนะคะก็คือ1การเขียนแบบแจกแจงสมาชิกนะคะให้เขียนสมาชิกทุกตัวของเซตนะคะอยู่ในเครื่องหมายวงเล็บปีกกานะคะและใช้เครื่องหมายจุลภาคนะคะขั้นระหว่างสมาชิกแต่ละตัวนะคะเช่น A เป็นเซตของสระในภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็จะเขียนแทนได้ว่า A เท่ากับ A E I O U นะคะซึ่งแต่ละตัวนะคะเราก็จะใช้เครื่องหมายจุลภาคขั้นนะคะ2นะคะการเขียนแบบกำหนดเงื่อนไขนะคะใช้ตัวแปรเขียนแทนสมาชิกนะคะแล้วบรรยายคุณสมบัติของสมาชิกในรูปตัวแปรในวงเล็บปีกกานะคะโดยใช้เครื่องหมายซึ่งนะคะหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าโดยที่ขั้นระหว่างตัวแปรและเงื่อนไขนะคะเช่น A เป็นเซตของจำนวนเต็มเราก็จะเขียนได้ว่า A เท่ากับ xโดยที่ x แทนจำนวนเต็มค่ะการเป็นสมาชิกของเซตนะคะก็จะใช้สัญลักษ
คล้ายๆตัว e นะคะแทนการเป็นสมาชิกของเซตนะคะแล้วก็ใช้สัญลักษณ์ตัว e แล้วก็มีขีดทับลงไปนะคะแทนการไม่เป็นสมาชิกของเซตค่ะตัวอย่างนะคะก็คือจะกำหนดให้ a เท่ากับ x y และ b เท่ากับ1 2นะคะ x นะคะเป็นสมาชิกของเซต a เราก็จะเขียนแทนด้วย x เป็นสมาชิกของ ay เป็นสมาชิกของเซต a เขียนแทนด้วย y แล้วก็เครื่องหมายสมาชิกนะคะเป็น y เป็นสมาชิกของ a x ไม่เป็นสมาชิกของเซต b เขียนแทนด้วย x แล้วก็เครื่องหมายที่ไม่เป็นสมาชิกของเซตลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วย b นะคะแล้วก็ y ไม่เป็นสมาชิกของเซต b เขียนแทนด้วย y แล้วก็เครื่องหมายไม่เป็นสมาชิกของเซตแล้วก็ b เป็นต้นค่ะชนิดของเซตนะคะก็จะมี1เซตจำกัดนะคะก็คือเซตที่สามารถบอกได้ว่าสมาชิกทั้งหมดมีจำนวนเท่าใดจำนวนสมาชิกของเซตจำกัดนะคะอาจเป็น0หรือเป็นจำนวนเต็มบวกก็ได้นะคะเช่น a เท่ากับ1 2 3สมาชิกนะคะก็จะมี3ตัวนะคะเซตอันนั้นนะคะก็คือเซตที่ไม่ใช่เซตจำกัดหรือเซตที่บอกไม่ได้ว่าสมาชิกเป็นจำนวนเท่าใดนะคะเช่น a เท่ากับ1 2 3แล้วก็ต่อไปเรื่อยๆนะคะซึ่งไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองค่ะ3เซตว่านะคะก็คือเซตที่ไม่มีจำนวนสมาชิกในสัญลักษณ์วงเล็บนะคะหรือจะใช้เครื่องหมายเป็นวงกลมนะคะแล้วก็ขีดทับลงไปนะคะซึ่งจะแทนเซตว่านะคะซึ่งเซตว่านะคะก็ถือว่าเป็นเซตจำกัดด้วยเช่นกันค่ะความสัมพันธ์ระหว่างเซตนะคะ1 นะคะเซตย่อยนะคะให้ a และ b เป็น2เซตใดๆ a เป็นเซตย่อยของ b ก็ต่อเมื่อสมาชิกทุกตัวของ a เป็นสมาชิกของเซต b เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์นะคะเหมือนตัว u ค่ะตัว u ตะแคงนะคะส่วนสัญลักษณ์นะคะที่ไม่เป็นเซตย่อยก็ตัว u ตะแคงแล้วก็ขีดทับลงไปค่ะ2นะคะเซตเทียบเท่ากันนะคะก็คือให้เซต a และ b เป็นเซตจำกัดใดๆ a เทียบเท่า b ก็ต่อเมื่อจำนวนสมาชิกของ a เท่ากับจำนวนสมาชิกของ b เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์นะคะลูกศรนะคะ2หัวนะคะ3นะคะเซตเท่ากันให้ a และ b เป็น2เซตใดๆ a เท่ากับ b ก็ต่อเมื่อเซตทั้ง2มีสมาชิกเหมือนกันและเท่ากันสัญลักษณ์นะคะก็คือเครื่องหมายเท่ากันค่ะ4นะคะเซตอิสระให้ a และ b เป็น2เซตใดๆ a และ b เป็นเซตอิสระต่อกันก็ต่อเมื่อสมาชิกของ a ทุกตัวไม่เป็นสมาชิกของ b ค่ะ5เซตกำลังนะคะให้ a เป็นเซตใดๆของเซตกำลังของ a คือเซตที่ประกอบไปด้วยสมาชิกที่เป็นเซตย่อยของ a ทั้งหมดแทนด้วยสัญลักษณ์ ta นะคะ6เอกภพสัมพัทธ์คือเซตทุกเซตที่ประกอบไปด้วยสมาชิกทั้งหมดในขอบเขตที่กำลังศึกษาเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ตัว u นะคะการดำเนินการของเซตนะคะก็คือมี1ยูเนียนนะคะกำหนดให้ a b เป็นเซตใดๆของยูเนียนของ a และ b คือเซตที่ประกอบไปด้วยสมาชิกที่อยู่ทั้งในเซต a และเซต b นะคะจะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ตัว u นะคะคล้ายๆตัว u นะคะก็คือดังตัวอย่างนะคะ a เท่ากับ1 2 3 4 b เท่ากับ7 8คำตอบนะคะก็คือ a union b เท่ากับ1 2 3 4 7 8นั่นก็คือเอาเซต a และเซต b มารวมกันนั่นเองนะคะ2นะคะ intersection กำหนดให้ a b เป็นเซตใดๆ intersection ของ a และ b คือเซตที่ประกอบด้วยสมาชิกของทั้ง a และ b หรือเป็นสมาชิกที่ซ้ำกันในสมาในเซต a และเซต b นะคะจะเขียนแทนด้วยตัว u คว่ำนะคะ
ดังตัวอย่างนะคะ A เท่ากับ1 2 3 4 B เท่ากับ3 4คำตอบนะคะก็คือ A integration B เท่ากับ3 4นะคะก็คือเอาตัวก็คือคำตอบก็คือเอาเซต A และเซต B ตัวไหนที่มีตัวที่ซ้ำกันหรือเหมือนกันเป็นคำตอบนั่นเองค่ะ3 difference นะคะกำหนดให้ A B เป็นเซตใดๆ difference ของ A และ B คือเซตที่ประกอบด้วยสมาชิกที่อยู่ใน A แต่ไม่อยู่ใน B เขียนแทนด้วย A ซึ่งสัญลักษณ์นะคะก็คือตัวลบนั่นเองนะคะดังตัวอย่างนะคะเซต A ก็จะมี0 1 2 3 4ส่วนเซต B นะคะก็จะมี3 4 5 6 7นะคะดังนั้น A different B ก็จะได้คำตอบเป็น0 1 2ส่วน B different A ก็จะได้5 6 7ค่ะ4 complement นะคะกำหนดให้ A เป็นเซตใดๆ complement ของ Aคือเซตที่มีสมาชิกประกอบด้วยสมาชิกของเอกภพสัมพัทธ์นะคะแต่ไม่เป็นสมาชิกของ A เขียนแทนด้วย A แล้วก็ตัวขีดข้างบนนะคะเช่นให้ I แทนเซตของจำนวนเต็มและ A แทนเซตของจำนวนเต็มที่ดังนั้น A complement นะคะแทนเซตของจำนวนเต็มคู่ค่ะก็เป็นแบบฝึกหัดนะคะให้ไปลองทำดูนะคะสำหรับเรื่องเซฟก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะ ค่ะวันนี้เราจะเรียนเรื่องตรรกศาสตร์กันนะคะตรรกศาสตร์นะคะก็จะมีประพจน์นะคะซึ่งประพจน์นะคะก็คือประโยคหรือข้อความที่มีค่าความจริงเป็นจริงหรือเป็นเท็จนะคะแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของประโยคบอกเล่าหรือประโยคปฏิเสธก็ได้นะคะส่วนประโยคคำถามคำสั่งอ้อนวอนขอร้องอุทานห้ามหรือแสดงความปรารถนานะคะจะถือว่าไม่เป็นประพจน์ค่ะตัวแปรนะคะก็คือสัญลักษณ์ที่สามารถแทนที่โดยสามารถแทนที่สมาชิกในเอกภพสัมพัทธ์นะคะเช่นสำหรับเลขจำนวนจริง x นะคะ x มากกว่า5ถ้าแทน x ด้วย3นะคะประโยคนี้ก็จะเป็นจริงแต่ถ้าเราแทน x ด้วย6นะคะประโยคนี้ก็จะเป็นเท็จนะคะดังนั้นเราจึงเลือก x ว่าเป็นเราจึงเลือก x ว่า x เป็นตัวแปรนั่นเองนะคะใช้แทนสมาชิกในเซตของเลขจำนวนจริงโดยมีเซตของเลขจำนวนจริงเป็นเอกภพสัมพัทธ์ค่ะประโยคเปิดนะคะคือประโยคที่บอกเล่าหรือประโยคปฏิเสธที่มีตัวแปรและไม่ใช่ประพจน์แต่สามารถทำให้เป็นประพจน์ได้โดยการแทนตัวแปรนั้นด้วยสมาชิกของเอกภพสัมพัทธ์นะคะเช่นเขาเป็นนักการเมืองถือว่าเป็นประโยคเปิดนะคะเพราะว่ามีตัวแปรก็คือเขานั่นเองนะคะเมื่อเราแทนเขาด้วยบุคคลแล้วก็จะถือว่าเป็นประพจน์ค่ะอีกตัวหนึ่งตัวอย่างนะคะ 3x ลบ2เท่ากับ1หรือว่าเป็นประโยคเปิดนะคะเพราะว่าตัวแปรคือ x เมื่อแทน x ด้วยจำนวนจริงใดๆแล้วเป็นประพจน์เช่นแทน x ด้วย0เป็นเท็จแทน x ด้วย1เป็นจริงแทน x ด้วย2เป็นเท็จค่ะการเชื่อมประพจน์นะคะในทางคณิตศาสตร์นะคะจะพบประโยคที่ได้จากการเชื่อมประโยคอื่นด้วยคำว่าและหรือถ้าแล้วก็ต่อเมื่อซึ่งเราเลือกคำเหล่านี้นะคะว่าตัวเชื่อมหรือ connective นะคะดังนั้นเพื่อความสะดวกเราจึงใช้อักษร P Q R เล็กนะคะแทนประพจน์ที่นำมาเชื่อมกันค่ะค่าความเป็นจริงที่เป็นไปได้ของประพจน์นะคะถ้ามีประพจน์เดียวคือ P นะคะค่าความเป็นจริงที่ได้ของประพจน์จะเป็นไปได้2กรณีคือจริงก็คือตัว T ใหญ่นะคะและเท็จก็คือตัว F ใหญ่นะคะถ้ามี2ประพจน์คือ P และ Q จะมีค่าความจริงของประพจน์ที่เป็นไปได้ทั้งหมด4กรณีดังรูปเลยนะคะถ้ามี3ประพจน์นะคะก็จะมี P Q และ R จะมีค่าความจริงของประพจน์ที่เป็นไปได้ทั้งหมด8กรณีดังภาพเลยค่ะ
การเชื่อมประโพสด้วยแลนะคะถ้า P และ Q เป็นประโพสเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์นะคะก็คือตัว V คว่ำนั่นเองนะคะซึ่งจะมีค่าความจริงเป็นจริงนะคะเมื่อ P และ Q มีค่าความจริงเป็นจริงทั้งคู่นะคะนอกนั้นค่าความจริงก็จะเป็นเท็จทั้งหมดนะคะซึ่งดูได้จากตารางนี้นะคะการเชื่อมประโพสด้วยหรือนะคะถ้า P หรือ Q เป็นประโพสนะคะเราจะเขียนแทนด้วยตัว V นะคะสัญลักษณ์ซึ่งจะมีค่าความจริงเป็นเท็จนะคะก็ต่อเมื่อP และ Q มีค่าความจริงเป็นเท็จนะคะทั้งคู่เลยนะคะนอกนั้นค่าความจริงนะคะก็จะเป็นจริงทั้งหมดนะคะดูได้จากตารางการเชื่อมประโพสด้วยค่าแล้วนะคะถ้า P และ Q เป็นประโพสนะคะเราจะเขียนแทนด้วยเครื่องหมายลูกศรนะคะซึ่งจะมีค่าความจริงเป็นเท็จนะคะเมื่อ P เป็นจริงและ Q เป็นเท็จนอกนั้นจะมีค่าความจริงเป็นจริงนะคะแสดงดังรูปเช่นกันการเชื่อมประโพสด้วยก็ต่อเมื่อนะคะสัญลักษณ์นะคะก็จะเป็นลูกศร2ลูกศรนะคะซึ่งจะมี2หัวนะคะซึ่งจะมีการแทนค่าความจริงเป็นจริงนะคะเมื่อ P และ Q มีค่าความจริงตรงกันนะคะและมีค่าความจริงเป็นเท็จเมื่อ P และ Q มีค่าความจริงตรงกันข้ามแสดงเป็นตารางได้ดังนี้นะคะนิเศษของประโพสนะคะถ้า P เป็นประโพสนิเศษของประโพส P คือประโพสที่มีค่าความจริงตรงกันข้ามกับ P นะคะเขียนแทนนิเศษของ P นะคะด้วยนิเศษ P นะคะซึ่งสัญลักษณ์ของนิเศษนะคะก็จะคล้ายตัวขึ้นนะคะซึ่งจะเป็นตัวอย่างนี้นะคะประโพสที่สมบูรณ์กันนะคะก็คือประโพส2ประโพสถ้ามีค่าความจริงเหมือนกันกรณีต่อกรณีแล้วจะสามารถนำไปใช้แทนกันได้เรื่องประโพสดังกล่าวว่าเป็นประโพสที่สมบูรณ์กันนะคะซึ่งจะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์นะคะก็เหมือนเครื่องหมายเท่ากันนะคะแต่ว่าจะมีขีดขึ้นมาเพิ่มอีกขีดนึงนะคะShare this feeling every day, so let this love last. As you get inside of your heart, trust me enough to try my way and let this love last. As you get inside of your heart, I wanna share this feeling every day, so let this love last. As you get inside of your heart.Trust me enough to try my way and let this love last. As you get inside of your